รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรดีไปกว่าของเย็นชื่นใจน้ำแข็งใสเอาไหมเปลี่ยนโอ้ อย่างนี้เล่นมุกไม่ได้เลยแบบดักทางหมดเลยอ่ะวันนี้เราก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาแปลงร่างเป็นวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหแต่วันนี้ของเราทุกคำที่กัดเข้าไปจะเย็นหมดเลยเพราะว่าเป็นวุ้นเย็นๆฉ่ำๆชื่นใจใช่แล้วก็มีมะม่วงเย็นๆวางคู่โอ้โหสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆได้น้อยใช่แล้วล่ะครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะว่าเราไม่หวังผลแพ้ชนะกันอีกแล้วเมนูเนี่ยความอร่อยสำคัญที่สุดรางวัลชนะเลิศคือความอิ่มเอมของคุณผู้ชมถูกไหมครับแหมมาเมนูคืออะไรครับซัมเมอร์แล้วซัมเมอร์แล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรดีไปกว่าของเย็นชื่นใจน้ำแข็งใสเอาไหมเปลี่ยนโอ้ อย่างนี้เล่นมุกไม่ได้เลยแบบดักทางหมดเลยอ่ะคือเราอ่ะเห็นว่าเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานที่เรียกได้ว่าเป็นของหวานที่ท็อปฮิตของประเทศเลยแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นเจ้าดังเจ้าประจำด้วยนะเจ๊อ้วนเจ๊ผอมเจ๊เล็กเจ๊ใหญ่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงชื่อดังเนี่ยจะเสิร์ฟแบบธรรมดาธรรมดาเราก็ทำหลายทีแล้วอ๋อเดี๋ยวคนอื่นจับทางได้วันนี้เราก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาแปลงร่างเป็นวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหจะน่ากินขนาดไหนครับปกติข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะต้องกินตอนแบบข้าวเหนียวอุ่นๆหน่อยเนาะแล้วก็มีมะม่วงเย็นๆวางแต่วันนี้ของเราทุกคำที่กัดเข้าไปจะเย็นหมดเลยเพราะว่าเป็นวุ้นเย็นๆฉ่ำๆชื่นใจใช่แล้วก็มีมะม่วงเย็นๆวางคู่โอ้โหพูดขนาดนี้รอไม่ได้แล้วครับเป่าให้ชุบก่อนดีกว่าไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยน้องเฮ้ยนี่จะเป็นเป่ายิงฉุบชิงแชมป์โลกกันหรือยังไงครับเนี่ยเล่นเอาลุ้นจนเหนื่อยอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันทำนะครับกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงครับขนาดเป่ายิงฉุบจริงจังเลยอ่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเมนูของหวานทานเล่นต้อนรับหน้าร้อนที่เสิร์ฟด้วยมะม่วงสุกหวานฉ่ำพร้อมทานคู่กับวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงที่ชั้นแรกจะเป็นชั้นกะทิและต่อด้วยชั้นของวุ้นข้าวเหนียวน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นไปชมวิธีการทำพร้อมกันเลยครับเอาละครับวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงขั้นตอนการทำมันมีกี่องค์ประกอบมีกี่ชั้นมียังไงบ้างครับข้าวเหนียวมะม่วงเวลากินเนี่ยมันจะเป็นข้าวเหนียวมูนมะม่วงแล้วก็น้ำกะทิอ่ะวันนี้จะเป็นแบบเดิมเลยเราจะใส่ถ้วยเหมือนแบบเค้กเกาหลีอุ้ยชั้นล่างจะเป็นวุ้นกับข้าวเหนียวมูนอ่าแต่เป็นข้าวเหนียวมูนแล้วก็มีแบบเป็นวุ้นใบเตยหอมๆมีกลิ่นใบเตยชั้นบนกะทิล้วนชอบมากวุ้นกะทิเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปหน่อยเนื้อเนียนๆไปเลยใช่ไหมตักแล้วก็จะหนุบๆนิดนึงเค็มๆหน่อยนะแล้วก็ทานคู่กับมะม่วงสุกพูดขนาดนี้ถ้าไม่มีมะม่วงนี่แย่มะม่วงน้ำดอกไม้ครึ่งลูกวางลงไปเลยไม่พอนะไม่พอพิมพ์นะระวังข้างๆเรารู้อยู่แล้วว่าวางบนพิมพ์อ่ะมันจะได้ไม่เยอะอ่ะโอเคงั้นขั้นตอนแรกเราจะทำในส่วนของวุ้นข้าวเหนียวมูนก่อนใช่ค่ะทำยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำวุ้นแน่นอนเทดดี้ต้องใช้ผงวุ้นวันนี้ใช้ผงวุ้นตรานางเงือกค่ะหลายคนกังวลใจว่าโหทำวุ้นเจอปัญหาทำวุ้นเสร็จปุ๊บเวลาคนวุ้นเป็นลูกบ้างทำเสร็จปุ๊บวุ้นไม่เซตตัวบ้างทำยังไงดีวันนี้คุณมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกับเราทุกครั้งที่ทำวุ้นเราไม่เคยมีปัญหาเลยจะพูดจริงๆเพราะว่าเวลาทำวุ้นเนี่ยนะคุณใส่วุ้นลงไปยังไม่ต้องตั้งไฟนะครับคนวุ้นลงไปกับส่วนผสมทุกอย่างจากนั้นทุกครั้งที่ใช้ผงวุ้นเนี่ยนะคะเลือกใช้ตรานางเงือกครับมั่นใจนะสุดท้ายนะคุณเวลาต้มเนี่ยนะคะต้มให้วุ้นเดือดขึ้นมาถึงตรงกลางเพียงเท่านี้ทุกครั้งที่คุณทำวุ้นของคุณก็เสร็จตัวละทั้งเซ็ตตัวทั้งกรอบอร่อยแน่นอนค่ะนะครับอ่
่ะในนี้มีผงวุ้นนะคะมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็ความหวานของเราวันนี้ใช้มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวจากสูตรของเราใช้น้ำตาล150กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นมิตรผลไลท์ชูการ์เราใส่แค่ครึ่งเดียวครับคุณผู้ชมครับ75กรัมโอเคมิตรผลไลท์ชูการ์จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะคนน้ำตาลกับผงวุ้นให้เข้ากันเจ้าน้ำตาลเนี่ยนะจะเป็นตัวช่วยให้ผงวุ้นของเรากระจายตัวได้ดีด้วยอ่ะหลังจากนั้นใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำใบเตยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่านานากับเทดดี้ยังไม่ได้ใส่ข้าวเหนียวมูนของเราลงไปครับเพราะว่าตัวข้าวเหนียวสุกอยู่แล้วถ้าเกิดเราใส่ลงไปต้มด้วยกันน่ะข้าวเหนียวของเราจะบานซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นเลยเนาะไม่เป็นเม็ดเราจะต้มส่วนผสมเนี่ยจนเดือดแล้วเราค่อยใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมจนเดือดครับเริ่มเดือดแล้วเดือดแบบนี้แล้วยกลงจากเตาจากนั้นเทดดี้ใส่ข้าวเหนียวลงมาเลยโอ้โหพอเขาแบบโดนกับใบเตยนี่กลิ่นชัดเลยนะใช่แล้วคุณจะเห็นเลยว่าข้าวเหนียวเนี่ยลงไปอยู่ในนี้ปุ๊บเนี่ยนะสีสวยมากใช้ตะกร้อมือนะคะคนให้ข้าวเหนียวของเรากระจายตัวให้ทั่วจากนั้นเราจะตักข้าวเหนียวของเรากับวุ้นใบเตยเนี่ยลงไปในพิมพ์อ่ะเราจะตักข้าวเหนียวของเรานะคะใส่ลงไปในพิมพ์ชั้นที่หนึ่งก็จะกลายเป็นวุ้นใสกับข้าวเหนียวทิ้งไว้จนเกือบเซตตัว 100% แล้วเราจะมาทำหน้ากะทิทับข้างบนกันค่ะโอเคครับช่วงหน้าครับกับวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงกับขั้นตอนของการทำชั้นของวุ้นกะทิที่มีเนื้อหนึบหอมมันจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับเราจะมาทำตัวหน้ากะทิฉ่ำๆของข้างบนกันอันนี้ของโปรดเลยนะครับขั้นตอนก็คล้ายๆกันเลยนะครับอ่ะเวลามีแป้งข้าวโพดเราต้องหมั่นคนเพราะว่าไม่งั้นนะเขาจะไหม้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาร้อนขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ส่วนผสมเริ่มเดือดต้องมั่นใจว่าเดือดแล้วใช่เนี่ยเขาเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วนะคะแปลว่าใช้ได้แล้วครับพอเดือดแบบนี้ก็คือมั่นใจว่าผงวุ้นของเราทำงานได้เต็มที่อ่ะโอเคปิดไฟนะคะครับแล้วเราก็เทลงไปบนชั้นข้าวเหนียวของเราเลยให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด
ามารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้เตรียมทำชั้นของวุ้นข้าวเหนียวกันไปแล้วนะครับเราไปชมขั้นตอนต่อไปกันเลยทิ้งไว้จนกระทั่งตัววุ้นข้าวเหนียวของเราเซตตัวแบบนี้นะคะโอ้โหน่ากินเลยนะครับเราจะมาทำตัวหน้ากะทิฉ่ำๆข้างบนกันอันนี้ของโปรดเลยนะครับขั้นตอนก็คล้ายๆกันเลยนะครับอ่ะผงวุ้นตรานางเงือกนะครับ1ช้อนชาครับง่ายๆแบบนี้เลยนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคใช่ไหมครับใช่แป้งข้าวโพดใส่ลงไปจะทำให้วุ้นของเราเนี่ยนะคะเนื้อหยุ่น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 นะครับแป้งข้าวโพดเหมือนหน้าตะโก้หน้าเนียนๆหน่อยนะครับและที่สำคัญอันนี้คือหน้ากะทิขาดไม่ได้จริงๆนะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเลยคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยนะครับเปิดใหม่ๆ1ขวดแบบนี้ใส่เลยโอเคคนให้แป้งข้าวโพดของเราละลายจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดแล้วขั้นตอนนี้มีเทคนิคอะไรพิเศษไหมครับคุณอนาเวลามีแป้งข้าวโพดเราต้องหมั่นคนเพราะว่าไม่งั้นนะเขาจะไหม้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาร้อนขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ส่วนผสมเริ่มเดือดต้องมั่นใจว่าเดือดแล้วใช่เนี่ยเขาเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วนะคะเราจะเห็นว่าเขาเดือดอย่างนี้แปลว่าใช้ได้แล้วครับพอเดือดแบบนี้ก็คือมั่นใจว่าผงวุ้นของเราทำงานได้เต็มที่อ่ะโอเคปิดไฟนะคะครับแล้วเราก็เทลงไปบนชั้นข้าวเหนียวของเราเลยจากนั้นนะคะเทโหแบบเขาดูเนียนนะดูแบบข้นๆเลยนะอร่อยคือพอกะทิแล้วก็แบบเค็มๆนะมันใช่เลยไปไหนไม่ได้อ่ะมันรสเนี้ยแหละเอาละครับพอเทจนเต็มพิมพ์แบบนี้เราพักทิ้งไว้จนเขาเริ่มเซตตัวแล้วเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการหั่นมะม่วงแบบคุณแม่ชาวสิงคโปร์สอนลูกครึ่งสิงคโปร์ทำแล้วกันช่วงหน้าครับกับวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงกับขั้นตอนของการเสิร์ฟมะม่วงแบบง่ายๆได้ความสวยงามทานง่ายจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับอันเนี้ยวิธีการเนี้ยที่บ้านเรากินอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าตอนนี้คนเขาคิดการกินแบบนี้มากคุณเคลมนี่จริงๆๆ เราเห็นร้านที่ขายมะม่วงล้วนๆหลายร้านเนี่ยเขาก๊อปปี้แม่เราแบบนี้อาจจะไปดูเขามาก่อนไหมChannel พาวเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซ็ตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆหน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนร
สุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์ล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามินาคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644092265896ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้เตรียมชั้นของวุ้นหน้ากะทิไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปนั้นคุณานาจะมาสอนการเสิร์ฟมะม่วงแบบสวยน่าทานกันนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับอันนี้คือวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะฮะหลังจากที่เซตตัวแล้วหน้ากะทิเนียนน่ากินมากเลยนะครับแต่ว่าความอร่อยเนี่ยต้องทานคู่กับตัวมะม่วงด้วยถูกไหมครับในขั้นตอนการปอกแบบสไตล์สิงคโปริชแม่สอนเวลาปอกมะม่วงเนี่ยเลือกมะม่วงที่ต้องการจากนั้นปอกแบบนี้แบบนี้เลยอันเนี้ยวิธีการเนี้ยที่บ้านเรากินอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าตอนนี้คนเขาคิดการกินแบบนี้มากคุณเคลมนี่จริงๆๆ เราเห็นร้านที่ขายมะม่วงล้วนๆหลายร้านเนี่ยเขาก๊อปปี้แม่เราแบบนี้อาจจะไปดูเขามาก่อนไหมให้กำลังใจคุณนานาหน่อยสิครับคุณเท็ดดี้ไม่เนอะแต่อันนี้เราเห็นตั้งแต่ตอนแม่อยู่สิงคโปร์จนโอเคอ่ะคุณมีหลักเราเคลมได้อ่ะคนสิงคโปร์เวลาเขากินมะม่วงเนี่ยนะคุณเขาจะไม่ผ่าตรงๆนะครับเขาจะจับขึ้นมาอย่างนี้นานาเดี๋ยวแล้วมามีกินอย่างนี้เอียงอย่างนี้นานาเอียงนี้แบบนี้นะภาพจำของผมคือมีแต่คุณกินเม็ดคุณไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยคุณจะบอกทุกคนทำไมว่านานาเป็นคนชอบกินเม็ดมะม่วงมากเพราะว่าเนื้อได้เสียสละให้ทุกคนไปหมดแล้วผ่าแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะยังไม่เห็นความน่าสนใจของเขาจนกระทั่งเราปลิ้นเขาขึ้นมาอย่างนี้คุณจะเห็นว่าเนี่ยเป็นชิ้นๆตักกินได้เลยง่ายๆเราก็จะวางเขาลงไปแม่การปอกมะม่วงด้วยวิธีนี้เนี่ยมันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยนะครับคุณแค่ใช้ช้อนอะแซะๆออกแซะๆออกเขาก็จะได้ทะเลมีความหวานให้ดูด้วยว่านี่เรามีดอกไม้ด้วยนะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงครับวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จแล้วครับเมนูที่พลิกแพลงจากการทำข้าวเหนียวมูลรากกะทิมาทานคู่กับมะม่วงสุกทั่วไปนำมาดัดแปลงเป็นวุ้นที่ชั้นแรกคือวุ้นกะทิรสชาติเค็มเนื้อสัมผัสหนึบๆและตามด้วยชั้นของวุ้นข้าวเหนียวที่ได้รสสัมผัสจากข้าวเหนียวและวุ้นที่หวานกรุบหนึบหนับในคำเดียวเมื่อทานกับมะม่วงสุกแล้วจะทำให้มีความแปลกใหม่แต่ลงตัวไม่เหมือนใครโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆเลยนะครับที่สำคัญคือเขาเรียกว่าหลากหลายขึ้นจากเดิมทำขายร้านกาแฟนะคุณเสิร์ฟคู่กับเอสเปรสโซช็อตนะจานนี้ได้หลักร้อยอะหลักร้อยคือหมายถึงน้ำหนักราคามูลค่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วกันในการที่เรายกระดับข้าวเหนียวมะม่วงแบบเดิมๆนะฮะเป็นวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงแบบนี้น่ากินน่าอร่อยไม่หยอกเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะฟู้ดไฟโตสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงกับเมนูที่สามารถไปต่อยอดสร้างรายได้เพราะมีทั้งความแปลกและใหม่ยังไงก็ลองไปทำกันดูได้เลยนะครับใครวะถ้าไม่ใช่โรงพยาบาลนะด่านะเชฟมาได้ดิเอาให้สักครั้งเป็นขวัญตา
เชฟขาเอาออกครับเอาออกเป็นไงบ้างคะเชฟปลอดภัยใช่ไหมเชฟเย้